สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดผวาครอบครัวเจอผีหลอกหนักหลอนถึงขั้นต้องกางเต็นท์นอนตรงระเบียงเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นกับครอบครัวของแพทริเซียและเดวิดคู่สามีภรรยาชาวฝรั่งเศสซึ่งทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2คนในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วพวกเขาได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านรีพอนเกสเดิมที่ดินของอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เคยเป็นโรงเก็บเครื่องบินเก่ามาก่อนมันได้รับการปรับแต่งอย่างดีภายในห้องพักมีขนาดกว้างและทันสมัยแต่ทว่าพวกเขากลับไม่มีความสุขกันสักนิดเพราะต้องเจอกับสิ่งลี้ลับคอยหลอกหลอนแพทริเซียอ้างว่าช่วงที่ย้ายเข้ามาแรกๆลูกสาวเห็นเงาแปลกๆอยู่ในอพาร์ตเมนต์หลังจากนั้นไม่นานทางครอบครัวก็เจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ทำให้เชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้จริงมันหนักหนาถึงขั้นที่พวกเขาต้องกางเต็นท์ตรงระเบียงเพื่อให้ตอนกลางคืนสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจซึ่งพวกเขาทำเช่นนี้มากว่าเดือนแล้วมันเริ่มจากเห็นเป็นเงาดำๆก่อนจากนั้นก็มีเสียงดังตามมาจู่ๆไฟก็ดับเองทีวีเปิดเองโทรศัพท์ค้างแบบไม่มีสาเหตุเครื่องล้างจานส่งเสียงแปลกๆและอีกมากมายหลังจากเจอเหตุการณ์แปลกๆหลายครั้งพวกเขาตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากแมกนิทิเซอร์ผู้ซึ่งอ้างว่าสามารถใช้พลังแม่เหล็กตรวจจับวิญญาณได้หลังจากการตรวจสอบพื้นที่ผู้เชี่ยวชาญบอกกับพวกเขาว่าอพาร์ตเมนต์มีวิญญาณสิงสถิตอยู่เป็นวิญญาณผู้หญิงจากศตวรรษที่19คอยหลอกหลอนเพราะต้องการให้พวกเขาย้ายออกไปจากที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาอยากจะย้ายออกไปมากแค่ไหนแต่มันติดตรงที่พวกเขาไม่มีกำลังทรัพย์มากพอและที่สำคัญเดวิดเป็นคนพิการการย้ายที่พักแต่ละครั้งจึงต้องพึ่งพาโครงการช่วยเหลือทางสังคมของฝรั่งเศสเมื่อพวกเขายื่นเรื่องไปยังบริษัทเจ้าของอพาร์ตเมนต์ทางบริษัทก็ไม่เชื่อคำอ้างกล่าวนั้นโดยอ้างว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดเช่ามาแล้ว2ครั้งผู้เช่าก็ไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกางเต็นท์นอนตรงระเบียงต่อไปขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ